เย้พี่เสริมของเรามาบุกรังของนิตยสารอัดเดย์นะครับนี่นะฮะคลิป3คลิป3นะฮะคือที่นี่เนี่ยพนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องของข่าวสารต่างๆมากมายนะครับแต่ที่ให้ความสำคัญมากที่สุดและอยู่ตรงกลางบอร์ดเลยคือวันหยุดประจำปีพี่โก้ข้าวมันไก่พี่โก้ด้วยไหนอะไรเนี่ยเออพี่โก้ข้าวมันไก่ยัดเยียดของเราด้วยแล้วไม่ต้องการเลยกันนะตรงนี้ไม่เห็นตรงไหนอะตรงนี้เห็นกว่าตรงไหนไม่เห็นเออไม่เห็นเอาวันหยุดตาเพณีอภินันนาการโดยไอเดียทีวีนะครับดูสิครับป้ายเวลาเข้าประตูบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะมีธรรมดาคือผลักดึงประตูปิดเบาๆแต่ที่นี่ครับโปรดปรับรสนิยมคือยังไงอ่ะต้องปรับรสนิยมคือต้องทำยังไงต้องมีรสนิยมที่จะมาซื้อโฆษณาที่นี่ด้วยอ๋อเนี่ยเป็นประตูเปิดแต่อย่ามาหลอกกันระดับของอดีตแล้วอาจจะแปลกกว่านั้นได้เป็นประตูเลื่อนนะครับผมคุณไม่ต้องคิดนอกกรอบขนาดนั้นเลื่อนไม่ไปกำลังหลักอีกด้านนึงของอดีตก็ว่าได้แล้วก็ของกับบุ๊กเลยนะฮะถูกต้องครับเกี่ยวกับการหาเงินหาทองแผนอะไรครับพี่ AE ฮะ AE นะสวัสดีครับพี่จังน้อยเดี๋ยวก่อนอะไรครับพี่ท่านนี้อยู่ๆมาใส่เสื้อฮอต915เทรนเนอร์เป็นไฟตั้งใจทำงานมากๆหน้า Facebook คาอยู่เลยนะครับผมโอ้ตอนนี้เปลี่ยนหน้าจอกันแล้วครับเปลี่ยนหน้าจอแล้วครับถ้าคุณอยากคิดน้องเขาคุณต้องทานขนมอย่างนี้ครับของพวกน้องนะครับเป็นอาหารเจ้าที่ในออฟฟิศต่างๆครับพี่ช้างขออนุญาตครับขออนุญาตครับตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไหมครับสำหรับที่นี่ปีแรกก็ยังไม่ได้คิดครับครับผมมันต้องคิดนอกกรอบจะมาอะไรแบบเตรียมการเลยไม่ได้ลุยๆเลยนี่ไงเนี่ยอเดย์คัฟเวอร์ลงเล่มนี้ด้วยอันนี้คือเล่มหมายเลขเท่าไหร่ฮะเล่มหมายเลข17ครับอันนี้เป็นต้นกำเนิดในการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเล่มนี้ครับรู้ประวัติเล่มนี้ยังไหนฮะเล่มไหนจอรู้ป่ะไม่รู้ฮะประวัติอะไรฮะ50หนุ่มในฝันเปล่าอันนี้ใช่ไหมเขาเรียนแบบนิยสารผู้หญิงเล่มนึงขายดีมากนะพูดเลยครับว่าเล่มอะไรครับเขาชอบรวม50หนุ่มอ๋อใช่ใช่ใช่หนังสือเล่มนั้นเขามักจะลงหน้าปกด้วยผู้ชายหน้าตาดีๆแต่ว่าลงคล้ายๆเขาอ่ะแต่ลงผู้ชายหน้าตาเฮียจอห์นวินยูจอห์นวินยูอะไรคุณคิดนอกกรอบบ้างก็ได้นี่คุณคิดตรงกรอบเลยนี่คุณคิดนอกกรอบหน่อยครับผมโอ้เอาไม่รู้เลยเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยขึ้นปกไม่รู้ผมไม่คิดว่าแบบ50หนุ่มในฝันก็ต้องแบบหล่อสวยต้องขายลูกค้าเขาขายกันอย่างนี้เลยนะหนูว่าคุณเป็นลูกค้าอ่ะครับนี่ครับนี่ครับผู้ชายหน้าเฮียเนี่ยเป็นความกวนตีนของอะไรโอ้พี่หนงอยู่ไหนเนี่ยใจเย็นใจเย็นมันเป็นสายแล้วนี่คืออะไรฮะพี่ทางอะไรฮะแนวครับแนว Year of Tiger นี่ดูสายห้อยนี่แนวปกติเนี่ยสายไฟก็ต้องมาตามพวกเอ็นลงมาใช่ไหมปล่อยไว้นี่คิดนอกกรอบนะว่าคิดว่าเฮ้ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ฮวงจุ้ยมันไม่ดีเว้ยมันน่าจะมีอะไรส่องสว่างตรงนี้เปิดโชว์ได้ไหมฮะมันเปิดได้ไหมฮะต้องเปิดโชว์เลยครับพี่ครับเปิดได้เปิดได้ปั๊บมันช่วยอะไรขึ้นไปครับหลอดไฟหลอดนี้มันเพิ่มแบบแสงสว่างให้กับความคิดของเราทำไมต้องเก็บสายไฟเนี่ยปล่อยโชว์ดิบไงความดิบไงก็ติดไม่เป็นคิดนอกกรอบก็เหมือนนี่ไงคิดนอกกรอบขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เดี๋ยวปล่อยให้ทำงานต่อทำงานต่อเออนะฮะหลายต่อหลายท่านนี่ก็งานวุ่นนิดนึงอันนี้ก็ย่อหน้าลงมาเลยทีเดียวอ๋อนี่ไงนี่มาดูเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าเก็บที่ก่อนครับเก็บที่ก่อนด้วยแม่โอ้ยผมดีใจมากผมได้รู้ที่มาที่ไปของเล่มนี้โอ้นอกจากที่อเดจะทำหนังสือแล้วนะครับยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยตากล้องสะดุดครับผมทำไมคิดนอกกรอบคือทำไมต้องเรียกถึงนึกไม่ออกอ่ะนึกหนังสือมันนึกไม่ออกเดินเบอร์มาก็เดินเบอร์โอ้ยโอ้ยสะดุดไงครับปิ๊งไอเดียไงพี่หนงเนี่ยต้องอยู่ชั้นนี้แน่เลยอ๋อนี่คือยกระดับความเป็นผู้บริหารใช่โอ้โหสุดยอดเลยคุณใช่ไหมทำไมสายไฟต้องไม่สุดตรงนี้มันเป็นเรื่องการคิดนอกกรอบเพราะคนทั่วไปเนี่ยติดปึ๊บพอดีเสียตังค์เสียตังค์เสียน็อตเพิ่มอีกหมุดนึงเนี่ยหลายตังค์นะยกขึ้นไปได้เลยปึ๊บตัดทางอ้อมไงประหยัดสายไฟถ้าฝนตกหนักลงมาอย่างเงี้ยไม่โดนด้วยไม่โดนคิดนอกกรอบว่าจริงด้วยพี่หนองอยู่ข้างบนมากพี่หนองคงไม่ได้เป็นพนักงานดับเพลิงนะครับผมนี่คืองานของศิลปินชื่อมอนเดเรียนรู้จักไหมครับมอนเดเรียนมอนเดเรียนครับเขาเรียกว่าเป็นผลงานแบบเรียบง่ายหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า minimalist นี่พี่หนองเขาซื้องานศิลปะเข้ามาไว้ตรงนี้เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะคิดได้ว่าเอาหนังสือวางแล้วฝนตกสาดเลยเปียกระวังนะครับลองสุดครับตากล้องครับนี่เลี้ยงสัตว์ด้วยครับเลี้ยงสัตว์ด้วยนี่ครับม้าหินไงครับจะบ้าละโอ้เริ่มแบบเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีนี่เราใกล้ห้องตัวใหญ่แล้วนะใช่เราใกล้ห้องระดับผู้บริหารแล้วห้องซ้ายมือเราเนี่ยก็เป็นห้องระดับผู้บริหารอีกห้องนึงนะฮะเราลองเข้ามาดูกันนะฮะ